สวัสดีครับวันนี้มาพบกับแอดมินมังกรวันนี้น้องแอดมีรถเข้ามาใหม่ที่จะมาแนะนำคุณพี่ครับคือ Honda City Turbo เครื่อง 1.0 ครับเดี๋ยวน้องแอดจะพามาดูในห้องเครื่องก่อนครับสำหรับรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์มาจากโรงงานไม่มีแต่งไม่มีเติมอะไรทั้งสิ้นครับมาพร้อมระบบเบรก ABS แล้วก็แบตเตอรี่เดิมจากโรงงานเลยครับข้างหน้าเป็นระบบไฟ LED มาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมมาพร้อมกับล้ออัลลอยขนาด16นิ้วดีไซน์ใหม่ของทาง Honda ครับรถสามารถขับในเมืองหรือเดินทางไกลได้สะดวกสบายเลยครับไฟท้ายเป็น LED มีไฟทับทิมให้แล้วก็เดี๋ยวน้องแอดจะเปิดด้านหลังให้ดูนะครับโหด้านหลังสามารถจุของได้เยอะถือว่ากว้างมากเลยครับด้านหลังแล้วก็มีไฟอัตโนมัติให้แล้วก็คันนี้มีเซ็นเซอร์กันชน2จุดแล้วก็มีหูฉลามอะไรนะครับสำหรับคันนี้นะครับมีเซ็นเซอร์กันชน2จุดแล้วก็ด้านบนเรามีคีบฉลามน่ารักน่ารักให้ด้วยครับเดี๋ยวน้องแอดจะพาไปดูภายในกันเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับมาพร้อมกับคอนโซลสีดำกว้างพี่ๆท่านใดที่เลี้ยงแมวหรือเลี้ยงสุนัขตัวเล็กๆสามารถเอาน้องมาวิ่งเล่นตรงนี้ได้ครับคันนี้มาพร้อมกับสำหรับคันนี้นะครับเป็นแอร์อัตโนมัติ4ตัวฝั่งข้างคนขับ2ตัวฝั่งคนขับ2ตัวและคันนี้มาพร้อมกับระบบเครื่องเล่นเสียงแบบแมนนวลสามารถเปิดปิดเครื่องเล่นเสียงได้ตรงนี้นะครับคันนี้มาพร้อมกับเกียร์ออโต้4สปีดสามารถปรับเป็นโหมดสปอร์ตได้แล้วก็มีเบรกมือช่องใส่ของถือว่ากว้างมากๆเลยนะครับสำหรับคันนี้ห้องโดยสารด้านหลังกว้างสบายสำหรับคนที่มีสมาชิกครอบครัวเยอะๆคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับพี่ๆได้เลยครับสำหรับเบาะคันนี้เป็นเบาะผ้าสีดำทั้งคันการดีไซน์ออกมาได้สวยมากเลยครับสำหรับพวงมาลัยคันนี้นะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ในพวงมาลัยครับหน้าปัดคันนี้นะครับกว้างมีวัดรอบเครื่องความเร็วของรถแล้วก็สัญลักษณ์การเปิดประตูสัญลักษณ์การเปิดประตูสัญลักษณ์น้ำมันสัญลักษณ์การดึงเบรกมือแล้วก็บอกเวลาจำนวนกิโลครับแล้วก็บอกเกียร์ที่เราใส่อยู่ในตอนนี้สำหรับคันนี้มาพร้อมกับปุ่มพุชสตาร์ทสามารถสตาร์ทรถโดยไม่ต้องเสียบกุญแจมีไฟเลี้ยวเปิดได้ปกติครับแล้วก็ไฟฉุกเฉินอยู่ตรงหน้าปัดตรงนี้ครับไฟฉุกเฉินเปิดได้ปกติแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนอยู่ด้านซ้ายมือสามารถใช้งานได้ปกติเช่นกันครับแล้วเรามาดูที่ประตูด้านข้างเราสามารถปรับกระจกมองหลังกระจกข้างหรือล็อกประตูรถถ้าเรามีลูกหรือมีหลานที่ซนๆเราก็สามารถล็อกรถได้กันเด็กเปิดประตูเล่นครับเดี๋ยวเราออกไปชมตัวรถภายนอกกันอีกทีนึงนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ
Honda City Turbo คันนี้หากพี่ๆท่านใดสนใจสามารถเข้ามาดูรถได้ที่ประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครจำกัดได้นะครับรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาต้องประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครครับเพื่อวันนี้น้องแอดขอลาไปก่อนขอบพระคุณครับ